นนี่รัชนกกอดแฟนหนุ่มร้องไห้หลังจากรู้ข่าวแล้วก็รู้ผลในการตรวจครรภ์ค่ะตอนนี้ต้องขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ก่อนเลยนะคะที่สมความตั้งใจกันแล้วล่ะค่ะประกาศข่าวดีแล้วสําหรับนักร้องสาวเจนนี่รัชนกล่าสุดนี้ลงคลิปเป็นการตรวจครรภ์พร้อมทั้งระบุชัดๆหลังจากที่ตรวจครรภ์ขึ้น2ขีดงานนี้ทำเอาคุณพ่อและคุณแม่ป้ายแดงถึงกับกั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่กอดคอกันร้องไห้เลยทีเดียวแล้วค่ะในด้านของเจนนี่เองนะคะออกมาเปิดเผยโพสต์ให้ได้เห็นกันค่ะเป็นการแสดงความยินดีถึงสิ่งที่ทั้งคู่ตั้งใจกันว่าอยากจะมีให้กับคุณแม่ของเธอหลังจากที่นักร้องสาวเจนนี่รัชนกเองหรือว่าเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นไปออกรายการดังพร้อมทั้งเผยว่าเธอนั้นอยากจะมีลูกแล้วเพราะว่าแม่เกดแม่ของเธอเองเนี่ยอยากอุ้มหลานอีกครั้งยังได้เผยอีกนะคะว่าเดือนนี้ประจำเดือนยังไม่มาซึ่งล่าสุดวันที่1ตุลาคมเองได้ลงคลิปวิดีโอขณะทําการตรวจการตั้งครรภ์ด้วยกัน2คนและเผยออกมาชัดเจนหลังจากตรวจเสร็จแล้วว่าท้องแล้วค่ะเพราะว่าที่ตรวจขึ้นนั้นเป็น2ขีดค่ะทำเอาว่าที่คุณพ่อคุณแม่เจนนี่และยิวถึงกับกั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่กอดกันร้องไห้โดยแคปชั่นนั้นเขียนว่าน้อนมาแล้วนะทำเอาชาวเน็ตแห่ยินดีกับเจนนี่และยิวกันเป็นแถวทางทีมงานต้องขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ